ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา52นะครับโจทย์กำหนดให้ A แทนพื้นที่บริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2และแกน x B แทนพื้นที่บริเวณที่ใต้เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4เหนือแกน x จาก x เท่ากับลบ c ถึง c ค่าของ c ที่ทำให้ A เท่ากับ B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ทาร์เก็ตที่โจทย์อยากได้ก็คือโจทย์อยากได้ว่าค่าของ c ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับทีนี้สมการที่โจทย์ให้มาก็คือโจทย์ให้มาว่า a เท่ากับ b ดังนั้นพี่แบงค์จะต้องไปหาพื้นที่ของ a แล้วก็หาพื้นที่ของ b มาเท่ากันเพื่อที่เดี๋ยวจะได้แก้สมการได้การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งปกติเราใช้เรื่องอินดิเกตถูกไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะอินดิเกตเนี่ยเรามาวาดกราฟกันก่อนละกัน y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2กราฟนี้คือกราฟอะไรครับ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2มันคือกราฟพาราโบลาโดยถ้าพี่แบงค์ลองทบทวนให้เอาเป็นสมการแบบเด็กๆเลยเนาะ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c รูปแบบนี้จะใช้ในรูปแบบของฟังก์ชันมันจะมีพาราโบลาในฟังก์ชันกับพาราโบลาในภาคตัดกลวยรูปแบบนี้ถ้า a เป็นลบแปลว่าเป็นกราฟคว่ำนะครับโดยที่ hk จะอยู่ที่ c h จะอยู่ที่ลบ b ส่วน 2a แต่ k จะอยู่ที่ c ลบ b กำลัง2ส่วน 4a หรือบางคนอาจจะจัดรูปแพทเทิร์นนี้ให้อยู่ในแพทเทิร์นของ a วงเล็บ x ลบ h กำลัง2บวก k ก็คือกลายเป็นแพทเทิร์นของกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าจากรูปที่เขาให้มาถ้าพี่แบงค์ใช้แพทเทิร์นนี้นะครับ y มันเท่ากับลบวงเล็บ x ลบ0ทั้งหมดกำลังสองบวก1แปลว่ากราฟเป็นกราฟคว่ำกราฟคว่ำนะครับจุดยอดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย hk อยู่ที่0 1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์ลองวาดกราฟดูจุดยอดอยู่ที่0 1เป็นกราฟคว่ำการจะหาเขาบอกว่าและตัดแกน x ให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและแกน x มันก็คือพื้นที่ตรงนี้สินั่นหมายความว่าพี่แบงค์จะต้องหาว่าเราจะต้องอินดิเกตตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็คืออินดิเกตของจุดตัดแกน xการหาจุดตัดแกน x ทำไงครับแทนค่า y มีค่าเท่ากับ0 0เท่ากับ1ลบ x กำลัง2พี่แบงค์แทนลงไปในสมการนี้เลยนะดังนั้นถ้าแยกตัวประกอบสลับที่ก่อนละกัน x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0แยกตัวประกอบมามันคือ x ลบ1คูณ x บวก1แปลว่าตัดแกน x ที่ x มีค่าเท่ากับลบ1ถึง1นะครับถ้าบอกว่า x มีค่าเท่ากับลบ1ถึง1ก็คือเราสามารถเอาหาพื้นที่ a ได้โดยการอินดิเกตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ1ถึง1ของ1ลบ x กำลัง2 dx พอเราอินดิเกตตัวนี้ออกมาจำกัดเขตด้วยมันก็เลยกลายเป็นอินดิเกต1ได้ x อินดิเกต x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3จำกัดเขตตั้งแต่ลบ1ถึง1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็แทนค่าจำกัดเขตไปยังจำได้อยู่นะก็แทนค่า1ลบ1กำลัง3ส่วน3เอาตัวบนแทนค่าก่อนนะครับแล้วลบด้วยตัวล่างแทนค่าตัวข้างล่างก็คือกลายเป็น x เป็นลบ1ลบกับลบ1กำลัง3ส่วน3 1ลบ1ส่วน3ได้2ส่วน3ลบกับลบ1ลบกับตัวนี้คือลบ1ส่วน3ก็เลยกลายเป็นบวก1ส่วน3มันคือ2ส่วน3ลบกับลบ2ส่วน3ซึ่งก็กลายเป็น4ส่วน3นั่นเองนี่คือพื้นที่บริเวณ A ถัดมาเราก็ต้องมาหาพื้นที่บริเวณ B โอเคพี่แบงค์ใช้สีน้ำเงินให้ละกันใช้คนละสี B คือy เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4เหนือแกน x
จาก x เท่ากับลบ c ถึง x เท่ากับ c โอเคมาวาดกราฟกัน y เท่ากับลบy เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4จาก x เท่ากับลบ c ถึง x เท่ากับ c วาดกราฟนี้ก็คือกราฟพาราโบลาหงายถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราลองจัดรูปดูโอเคพี่แบงค์ลองจัดรูปให้เราดูนิดนึงมันก็คือ y เท่ากับ1ส่วน4 x กำลัง2พอดีเลยนะครับแล้วเขาต้องการจำกัดเขตตั้งแต่ c ตั้งแต่ลบ c ถึง c หาพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x ก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปะครับดังนั้นพี่แบงค์จำเป็นต้องแบ่งขอบเขตไหมเนื่องจากพื้นที่มันอยู่ข้างบนเหมือนกันหมดเลยเราเลยสามารถอินดิเกตรวดเดียวเลยตั้งแต่ลบ c ถึง c ของ x กำลัง2ส่วน4 dx ซึ่งอินดิเกตขึ้นมาก็กลายเป็น x กำลัง3ส่วนด้วย12ตั้งแต่ลบ c ถึง c ก็เลยกลายเป็น c กำลัง3ส่วน12ลบกับลบ c กำลัง3ส่วน12มันก็เลยกลายเป็น c กำลัง3ส่วน12ลบกับลบ c กำลัง3ส่วน12ดังนั้นมันก็คือกลายเป็น2 c กำลัง3ส่วน12ซึ่งพี่แบงค์สามารถตัดเลขเอาเลข2กับ12ตัดกันเหลือ6เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เลยกลายเป็น c กำลัง3ส่วน6นี่คือพื้นที่ของ b แต่โจทย์บอกมาว่า a มีค่าเท่ากับ ba ของเราคือเท่าไหร่อยู่ครับ a คือ4ส่วน3 b ของเราคือเท่าไหร่อยู่ครับ b คือ c กำลัง3ส่วน6ถ้าพี่แบงค์แก้สมการเอา3ตัดกับ6เหลือ2ดังนั้นกลายเป็น c กำลัง3มีค่าเท่ากับ8ถอดรากที่3ก็กลายเป็นรากที่3ของ8มีค่าเท่ากับ c เพราะฉะนั้น c เดียวมีค่าเท่ากับ2ข้อนี้เลยตอบ2ครับซึ่งมันก็อยู่ในช้อย2พอดี